มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ออกมาทำรายการที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะขอโทษที่เข้าช้าไป10กว่านาทีเพราะว่ามาเยี่ยมลูกหลานที่เคยมาอุดหนุนเขาออสก็เป็นเหมือนลูกหลานคนหนึ่งที่เวลาต้องการจะทำน้ำตกก็จะบอกว่าออสเอาหินมอสมาให้คุณแม่หน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่มาที่นี่ออสก็จะต้อนรับอย่างดีก็พาไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นและที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่เมียเขาอยู่ค่ะก็เหมือนมาเยี่ยมเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่มารู้จักเขาแล้วก็สนับสนุนเขานะคะเขาก็เป็นคนที่ทำสัมมาอาชีพทำหินหนักแล้วก็เตือนว่าหินมีชีวิตหินเนี่ยมันมีชีวิตเพราะฉะนั้นต้องใจเบาทำของหนักต้องใจเบาลูกหลานเขาก็เป็นเหมือนกับเด็กที่เราได้เห็นมานะคะก็เป็นเด็กดีนะคะก็อยากจะบอกว่ากลับไปไม่ทันที่จะทำรายการระหว่างทางก็เลยขอเขาว่าถ้างั้นคุณแม่ก็นั่งตรงนี้แหละพูดคุยกับคนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านอยากรู้จักออสหน่อยไหมคะออสมาเมียออสมาด้วยมาออสเขาจะบอกว่าเมื่อกี้เขาพาคุณแม่ไปที่ร้านพ่อเขาพ่อของเมียแล้วก็แม่ของเมียน่ารักมากออสก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่เวลาลูกศิษย์ของคุณแม่เห็นคุณแม่ใช้สิ่งที่เขาถวายไปเนี่ยก็มาสนับสนุนออสรักครอบครัวดีไหมดีครับแม่เรียกเมียว่าอะไรเรียกเมียว่าเชิมเมื่อกี้เห็นเรียกเมียว่าที่รักอ๋อผมก็เรียกกันประจำอยู่แล้วครับแม่ว่าที่รักรอเดียวผมจะกลับมา กับคุณด้วย ตั้งแต่รู้จักคุณแม่มาจำได้ไหมกี่ปีละ20แล้วแม่ลูกอายุเท่าไหร่แล้ว17 18แล้วตอนนั้นมีลูกแล้วยังมีแล้วครับมีออด18 19ปีครับจ้ะครับออดห้อยอะไรอยู่อ่ะห้อยแม่นี่แหละเวลาคนถามออดห้อยแม่ดิห้อยแม่ผมก็ห้อยแม่มากี่ปีแล้วเนาะจ้ะก็เขาห้อยพระอริยธรรมหาโพธิสัตว์เป็นโยกนะกี่ปีแล้วครับได้ปีแล้วเนาะก็เธอรุ่นแรกเลยอ่ะรุ่นแรกใช่ใช่ครับใช่เธอได้รุ่นแรกผมโดดเคขวดรุ่นแรกแล้วออสช่วยบอกหน่อยสิว่าออสมีท่านแล้วออสดียังไงดียังไงโอ้โหเดี๋ยวนี้ทองออสมันเลิศเลยอ่ะกิจการก็เจริญขึ้นครับแม่ดีขึ้นเยอะเลยครับจากไม่มีอะไรเลยแม่ก็เห็นแทนว่ามียันเป็นก็เมื่อกี้ไปมา4ร้านก็งงมากก็อุดหนุนทุกร้านรวมทั้งร้านลูกชายเธอพ่อเธอสามีเธอเพราะฉะนั้นคือแม่นั่งตรงไหนเป็นอื่นไม่มีหรอกนะก็ขอให้ตั้งใจนะถ้าถามว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำงานกับสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเราทำบุญด้วยสิ่งเหล่านี้ไหมนี่ใส่บุญเลยครับแม่ทำทุกวันพระด้วยนะครับนี่ไงคนที่ทำแต่ผมไม่ค่อยได้ทำแต่คนที่ทำทุกบุญนะว่าไงถ้าบุญนี้มีนี่ปั๊บเลยครับสวดมนต์ไหมสวดมนต์ไม่น้ำสวดนะครับไม่สวดแต่ว่าแล้วทำอะไรก็ไหว้ทุกวันพระไหว้ทุกวันพระใช่ไหว้หิ้งพระไหว้ศาลพระภูมิไหว้เจ้าที่อ๋อที่หลังให้เรารู้สึกได้ว่าเราเนี่ยทำงานเรื่องชีวิตเนาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีชีวิตของมันก็ต้องรู้ว่าถ้าทำเรื่องหินเนี่ยหินมันไม่หนักหรอกถ้าใจเราเบาเราจะไหว้อะไรก็ต้องไหว้หัวใจของเราหัวใจของเราเนี่ยแหละสำคัญที่สุดนะลูกเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยก็ต้องรู้ว่าต้องทำให้ลูกดูมีความสุขให้ลูกเห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสออสก็เหมือนกันนะคุณแม่แวะมาสั้นๆที่จะบอกว่าขอบใจเขาที่เขาให้ร้านเราทำรายการวันนี้เดี๋ยวกำลังจะไปแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเขาเพิ่งไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเอาหินไปส่งชอบไหมชอบมากสวยมากเลยคือจริงๆครับผมบอกให้ไอ้ตั้งชื่อเนี่ยส้มมากเลยนะครับเขาบอกหุบเขานะแม่ตั้งอย่างนี้ด้วยใช่ผมถามพี่เขาบอกว่าแม่ตั้งหุบเขาโพธิสัตว์สวยชัดเลยแล้วมันส้มกับชื่อนะเพราะว่ามันหุบพอดีครับผมก็ไปดูมาขึ้นสูงสุดแล้วซึ่งอะไรนะขึ้นไปที่บนเห็นไปนั่งสมาธิใช่ครับละจ้ะขอบใจมากนะจ๊ะก็อยากจะฝากใครมาซื้อหินที่บ้านเธอไหม
ก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบหินธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยครับก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อทางแม่ก็ได้ครับเพราะช่วงนี้ขายหินให้ช่วงนี้แม่มาจากแม่อายุเนาะหินโมดอย่างเงี้ยมาจากแม่หมดเลยครับฟองน้ำอย่างเงี้ยมาจากแม่หมดเลยก็ให้เธอเจริญรุ่งเรืองให้ทำ MK ก็มาจากทางแม่น่ะทุกวันนี้ก็ยังซื้ออยู่มันแน่นอนอยู่แล้ว อันนั้นซื้อไปถวายท่านอาจารย์ที่วัดปทุมค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะคุณแม่นั่งตรงไหนก็ตรงนั้นแล้วนะจ๊ะค่ะก็อยากจะบอกว่าแสงเงาที่สวยงามที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือมาพูดที่ร้านเขาก็ให้เกียรติเขานะคะคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจว่าทุกคนเนี่ยมีช่วงเวลาของการที่จะทบทวนนะคะมีโอกาสที่จะได้ทบทวนการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญวันนี้คุณแม่ออกจากหุบเขาโพธิสัตว์มาตั้งแต่ตอนกลางวันนะคะแล้วก็ใช้เวลามาเพื่อที่จะมาเยี่ยมมาเยือนช่วงนี้จะเหมือนกับว่าเราก็มีความตั้งใจที่ดีที่จะใช้ชีวิตในเวลาที่เราแข็งแรงที่สุดกับการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่มันจะทำให้เรารุงรังนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันพระวันนี้ก็วันโกนแหละคุณแม่ก็บอกกับคณะทำงานในเสถียรธรรมสถานทั้งที่เป็นนักบวชแล้วก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยบางทีเวลาที่เราอ่อนแอเราก็จะปรุงแต่งไปอย่างที่เราไม่รู้ว่าการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาของเรามันทำร้ายเราไม่ใช่ใครทำร้ายเราไม่มีใครทำให้เราทุกข์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่ไปนั่งหาเหตุผลที่เหมือนกับจะบอกว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเขาไม่ควรจะทำอย่างนั้นแต่ถ้าเราเนี่ยรู้ว่ามันทุกข์เพราะเรากำลังปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเราอาจจะเข้าไปบอกเขาแล้วก็พูดว่าต้องขอโอกาสที่จะแสดงความเจ็บปวดเราไม่เข้าใจและเราไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราเช่นเขาอยากจะบอกว่าเราทำให้นั่นผิดเราควรจะทำอย่างนั้นถ้าเขาบอกเราดีๆบอกเราอย่างไม่มีคำสั่งแต่บอกเราอย่างให้เข้าใจว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ผลมันจะเป็นอย่างนี้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงได้ไหมอย่าใช้คำสั่งอย่าใช้การข่มขู่เราอาจจะได้เพื่อนหรือทีมที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคุณแม่จึงอยากจะขอใช้วันโกนเนี้ยพูดกับพวกเราทุกคนว่าเวลาที่เราอึดอัดเราจะกลัวการถูกกระทบแล้วเราจะเกลียดสิ่งที่มากระทบเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าความเกลียดมันคืออวิชชาแต่ถ้าเราเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นแล้วเราก็ถามว่ามันมีอะไรที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดมาจากการยอมรับความอ่อนแอของกันและกันการยอมรับจุดอ่อนในกันและกันเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านในของเราออกไปเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะได้มีความสุขด้วยกันในพรรษานี้ดีกว่าไหมคะถ้าดีกว่าทำเถอะค่ะอย่ากลัวกลัวกล้ากล้าแล้วคิดว่าใครจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะพ้นทุกข์เดินเข้าไปหาสิ่งนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเราเองที่จะสื่อสารกับสิ่งนั้นไม่มีใครโหดร้ายและควรฆ่าต่อการเกลียดชังไม่มีค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คุณแม่ขอใช้เวลาสั้นๆจากกาญจนบุรีแล้วก็ต้องรีบเข้าไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วพี่โชเฟอร์ก็ต้องกลับกรุงเทพด้วยนะคะด้วยความรู้สึกและขอบคุณเสียงนี้มากเลยเป็นเสียงที่ดังมาแบบเป็นแบ็กอัพที่ดีมากเลยค่ะ
แต่ก็อย่างไรก็น่ารักดีนะคะขอบคุณเจ้าของร้านออสและภรรยาและก็คุณแม่ภรรยานะคะที่ให้คุณแม่นั่งแล้วก็เนี่ยค่ะสิ่งที่นั่งอยู่เดียวก็จะยกกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยกันก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานของเราที่เอาสตางค์มาแจกลูกหลานให้รู้จักทำมาหากินที่ดีแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรุ่งนี้วันพระเราจะธรรมะสวัสดีกันนะคะวันนี้ไม่ได้ขอบคุณใครอีกเลยก็ขอบคุณในบรรดานี่สมชายเราแวะมากี่เจ้าแล้วเนี่ยอ้าวสมชายมันสมชายดูแล้วมีคนดูอยู่หรือเปล่ามีครับมีครับแสงสวยงามนะแสงสวยงามค่ะก็ขอบใจเจ้าของร้านอ้าวออสมาลามาเมียมาลาสมชายเดี๋ยวทุกคนก็จะได้มาลากันแสงมาทางนี้สวยเลยเราก็ต้องขอบคุณนะลูกแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าออสจะเอาของไปส่งแม่โดยที่ช่วยกัน40พรรษาเนี่ยต้องคิดหาอะไรที่จะทิ้งไว้เพื่อแผ่นดินกันบ้างแล้วนะแล้วก็หวังว่าเธอจะเลี้ยงลูกอย่างดีสอนให้เขาเป็นเด็กดีสอนให้เขารู้ว่าพ่อแม่ทำงานด้วยความยากลำบากกว่าเขาจะมีวันนี้เขามีบรรพบุรุษที่เหนื่อยยากและยากลำบากนะเรารักเขาเราสปอยเขาเขาก็จะอ่อนแอถ้าเรารักเขาให้เขาช่วยกันรู้จักการทำงานที่ยากลำบากเขาจะอยู่ต่อไปได้ก็ดีใจบอกหลานด้วยนะว่าคุณยายก็ไปอุดหนุนอยู่เยอะเยอะมากเลยค่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะคุณแม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสื่อสารกันดีๆเหมือนอย่างที่เราคุยกันออสเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยคุณแม่ว่าเขาก็อาจจะมองออสอย่างหนึ่งแต่เวลาที่คุณแม่มองออสก็มองไปที่หัวใจของออสออสก็ให้ความเคารพให้ความเป็นสุภาพบุรุษกับครอบครัวซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ก็รู้สึกได้ว่าถ้าเราเห็นใครแล้วคนคนนั้นมีคุณธรรมที่ดีเรารู้เลยว่าเขาจะรอดด้วยคุณธรรมของเขาก็หวังว่าพวกเราจะกลับไปดูหัวใจของเราแล้วก็ทำให้หัวใจของเรารอดด้วยการถอดถอนอวิชชานะคะอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ไหมลูกเป็นนะจ๊ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณแม่ก็ออสเขาขอให้มาแวะที่หนูเพราะว่าเขาก็รักเมียเขา คือจริงๆร้านเนี่ยคุณแม่แวะมาเป็นร้านแรกเลยใช่เมื่อสิบกว่าปีเนาะร้านนี้ร้านแรกที่ผมรู้จักแม่หรือร้านนี้เลย